Good morning ค่ะทุกคนวันนี้มาเก็บเห็ดอีกแล้วนะคะเมื่อวานเรามาได้เตรียมตัวมาเนาะแค่เต็มถังก็กลับไปเลยวันนี้นี่เป้เอาเป้มาด้วยเอาน้ำเอาข้าวอะไรมาด้วยก็วันนี้ก็แพลนว่าจะเดินทั้งวันนะคะทุกคนมาช่วยกันเก็บเห็ดนะคะตอนนี้มาถึงป่าเห็ดแล้วแคทจะโชว์ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะนี่โอเคไม่กูมีไม้ซ้ำปะตองเหลือเศษฮะนอตแต่รอต่อยมาโอเคนี่ค่ะทุกคนนี่นี่เลยก็เดินทางไกลอยู่นะคะเดินประมาณ3กิโลกัดคงจะได้นี่วันนี้เตรียมเอามีดมาปีนี้แคทไปเที่ยวเมืองไทยมานะคะก็เลยซื้อมีดอันนี้มาด้วยเห็ดยังอ่อนๆเลยนะคะเนี่ยถ้าหากว่าไม่โดนแดดเห็ดก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันก็จะอ่อนๆแบบไม่มีไหมอ่ะเนาะแบบนี้นี่ค่ะถ้าฝนถ้าอยู่ข้างในก็จะเป็นนี่สวยๆเลยเมื่อวานโอ้โหออกถึงที่เราจอดรถน่ะนะคะรถเต็มเลยค่ะทุกคนมีทั้ง10คันรถคนมากันเยอะมากเมื่อวานเพราะว่านานๆทีนะคะฝนจะหยุดตกแล้วทุกคนก็อยากเข้าป่านี่ดูนี่โอ้โหสวยงามนี่เลยค่ะส่วนมากเห็ดนะคะเวลาเขาออกเขาก็จะออกเป็นกลุ่มนะคะหลายๆดอกแบบนี้นี่ไหนดูช่างนี้อีกเมื่อวานแคทเอาเสากันสั่นมาคือนานแล้วแคทไม่ได้ทำวิดีโอเนาะไม่ได้ใช้ไม่รู้เป็นไรมันแบบทำงานไม่ค่อยดีแคทกันเลยวันนี้ไม่เอามาใช้มือจับเอาโอ้โหดูทุกคนนี่หลายดอกเลยตรงนี้ก็มีดูนี่ค่ะนี่ขึ้นไปเลยไปถึงตรงนู้นวันนี้ก็จะเป็นวันที่2นะคะที่เราเก็บมาเก็บเห็ดของปีนี้ไหนลองใช้เล็บหยิกเอาดูสิเพราะว่าเห็ดยังอ่อนๆอยู่แต่ทำแบบนี้มันก็จะไม่ค่อยสวยนะคะเราตัดมามันก็จะสวยกว่าเวลาเราถ่ายทำคลิปเนาะเวลาเราใช้กล้องถ่ายถ้าใส่ถุงมือเริ่มจะไม่ถนัดแคทก็เลยเอาถุงมือออกแต่ถ้าแคทไม่ถ่ายแคทก็จะใส่ถุงมือนะคะเมื่อวานอ่านคอมเมนต์เห็นเพื่อนบอกว่าแคทโอ้โหผ่านไปเห็ดหลายดอกจะใหญ่มากเลยแคทกลับไปดูเองก็เห็นเหมือนกันส่วนมากเวลาแคทเดินผ่านแล้วนะคะพี่ลูกก็จะเดินตามหลังมาเก็บไปอีกไหนดูซิมีอีกไหมนี่ค่ะดูซิวันนี้เราจะทำคือเราเข้าป่าแล้วเราก็จะเดินไปคนละข้างคนละทางอะนะคะพี่ก็เลยเรียกมาบอกว่าถ้าหากเราหาออกแถวที่มีแดดก็จะมีเห็ดเยอะกว่าพี่ลูกเขาก็จะเดินไวอ่ะนะคะเขาตาดีพี่ลูกตาดีตรงนี้ดอกหนึ่ง
ตรงนี้นะคะนี่มันจะออกมาเป็นกุบแบบนี้โอ้สวยจังเลยให้ดูดอกนี้สินี่หืมใช่มันเก็บนี่ดอกใหญ่นี ยังมีเห็ดเล็กๆอยู่นะคะทุกคนนี่ค่ะเล็กๆเล็กๆอยู่เลยค่ะลองดูรอบๆจะซีมีอีกไหมนี่ตรงนี้ก็มีเก็บข้างหลังก็มีดูข้างหลังนี่ค่ะนี่อันนี้ดอกเล็กโอ้นี่ตรงนี้อีกถ้าดูไม่ถ้าเราไม่ช้านะคะก็จะไม่เห็นเลยนี่เลยอยู่ข้างในนี่ตรงนี้อีกโอ้โหตรงนู้นตรงนี้แค่เกือบเหยียบนี่เลยมาเยอะยังนี่เลยอู้เยอะนะเนี่ยกลุ่มนี้ตรงนี้อีกโอ้โหสวยจังเลยดูนี่อ่อนๆเวลาแคทเหยียบแคทก็จะระมัดระวังเพราะว่าช่วงนี้เห็ดกำลังออกนะคะเห็ดเล็กๆบางอันเราก็อาจจะไม่เห็นเราก็อาจจะเหยียบมันคนมาดูดอกนี้อาจจะเป็น 2-3 ดอกนะคะดูโอ้โหเห็นแต่ไกลเลยค่ะทุกคนไกลใหญ่มากดูนี่ค่ะนี่เดี๋ยวถ่ายมาทางนี้โอ้โหทำไมมันถึงใหญ่ขนาดนี้นี่สุดยอดเลยนี่นะคะโอ้ใหญ่มากโอ้โหดูนี่ค่ะเริ่มเลยสุดยอดดูสองดอกนี่สวยงามนี่เลยไหนดูสิแถวนี้จะมีไหมโอ้ยมีแค่3ดอกค่ะแต่ก็ดีใจมากได้3ดอกใหญ่เริ่มเลยดูเห็ดค่ะทุกคน
โอ้โหนี่ดูนี่โอ้โหเยอะแยะเลยดูเต็มไปหมดสุดยอดดูทางนี้ด้วยค่ะโอ้โหไปไปไปเก็บ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 ดูเนี่ยค่ะสุดยอดโอ้โหเยอะมากอะใช้มือหยิกเอาเลยนี่นะคะนี่เก็บมาก็ลืมไม่ถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันนี่ค่ะมันเห็ดนี้มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่เวลาฝนตกนะทรายมันก็จะกระเด็นเข้าไปข้างในนี้นะคะเป็นร่องๆแบบนี้มันเป็นรูเข้าไปกันนี้นี่ข้างในก็จะเป็นโพรงแบบนี้นะคะอุ้ยเหลือดอกเล็กๆไว้ให้เขาเติบโตนี่สุดยอดเลยโชคดีมากๆเลยได้เจอเห็ดปีนี้คงจะมีเห็ดเยอะนะคะเพราะว่าอันนี้ก็รุ่นแรกเขาก็ออกมาเป็นแบบนี้ส่วนมากถ้าหากว่าช่วงแรกๆนี่เราเห็นเห็ดเยอะมันก็จะมีเยอะนะคะปีที่แล้วหากินเกือบไม่ได้ค่ะเฮ้เลยมาๆๆเก็บๆๆเอาจจะสั่นนิดหน่อยเพราะว่าแค่ไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นนะคะทุกคนก็ขอโทษทุกคนด้วยนี่มาทางนี้อ่ะหันกลับไปทางนี้อีกโอ้โหวันนี้บอกแคทได้นะคะถ้าหากอันดอกไหนที่แคทเก็บไม่ถูกเมื่อวานโอ้ผ่านไปหลายดอกเพื่อนบอกว่าแคทผ่านไปหลายดอกเลยเมื่อวานเห็ดใหญ่มากเลยดูนี่ค่ะอ่อนๆเลยโอ้ดูนี่เป็นช่อเป็นช่อนี่นะคะนี่โอ้โหสุดยอดเลยอย่างนี้ออกให้เพื่อนได้ชมกันนี่สุดยอดมากโอ้ยมองไม่ค่อยเห็นเนาะแป๊บนึงแป๊บนึงนี่ตรงนี้นะคะมันช่อเป็นช่อดูข้างบนนี้
อลังการมากค่ะวันนี้สุดยอดเลยมาค่ะเก็บเก็บเก็บดูสิใช้มีดจะทำได้ไหมนี่ตัดแบบนี้เลยนี่ค่ะโอ้ยมันมืดเห็นไหมป่ะเอ้ยโอ้ใช้มือหยิบหยิบเอาดีกว่าเนี่ยโอ้ยอันนี้ต้องตัดเพราะว่ามันหลายดอกนี่นี่นี่ดูนี่เลยเอาตรงนี้ไม่รู้จะชัดหรือเปล่านะคะทุกคนดูดิค่ะสุดยอดเลยสวยมากเลยดูดอกนี้โอ้โหใหญ่ใหญ่ยาวเลยโอ้โหทุกคนอันนี้สองดอกเก็บกันแค่จะโชว์ดอกหนึ่งใหญ่ใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งยาวโอ้ยข้างหลังใหญ่ใหญ่เลยแค่นึกว่าเมื่อกี้เก็บหมดแล้วนะคะเนี่ยดูข้างหลังนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนี่แถวนี้ดูนู่นค่ะโอ้โหดูดอกนี้ใหญ่เบ้อเริ่มเลยดูนี่ไปไปไปนี่ต้องตัดนี่ทุกคนดูนี่โอ้ยเมื่อวานแค่ยังไม่ได้เห็นเห็ดแบบนี้นะคะเมื่อวานเก็บได้เยอะอยู่แต่ว่าเห็ดมันก็จับแบบว่าไม่ได้ออกเป็นฝูงแบบนี้เนาะไปเก็บเห็ดที่เราเห็นเยอะๆนั่นกันเดี๋ยวค่อยเดินกลับมาหาทีละดอกเนาะโอ้แล้วตรงนี้หมดดูเดินกลับไปกลับมาดูนี่จะอยู่ใต้กิ่งไม้แบบนี้นี่ไปไปมาๆก็มีอีกไปโอ้ยเมื่อยค่ะตรงนี้ค่ะดูตรงนี้ค่ะทุกคนนี่สุดยอดมากเลยถ่ายยังไงเนี่ยตัดก่อนแล้วก็จะตัดเลยโอ้อันนี้ลูกเก็บก่อนเดี๋ยวค่อยเย็บ
ดูสิมีอีกไหมเอ่ยโอเคค่ะคงจะหมดแล้วนะคะทุกคนโอ้โหที่ตรงนี้สุดยอดเลยเก็บได้เยอะมากนี่เกือบจะครึ่งถังค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเก็บเสร็จแล้วตอนเย็นๆแคทจะมาถ่ายเพื่อนๆได้ชมกันว่าเราได้เยอะขนาดไหนนะคะวันนี้นี่ค่ะทุกคนผลงานของวันนี้นะคะ2ตะกร้าเยอะกว่าเมื่อวานนิดนึงสวยกว่าด้วยเห็ดวันนี้เห็ดสวยกว่านะคะดูวันนี้เห็ดก็จะแบบอ่อนๆนี่เมื่อวานเห็ดก็จะแห้งๆน้อยนึงไปขายนะคะค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้แคทด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ